ต้องถือกล้องใกล้ตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้อ่านเม้นนะคะจะได้อ่านเม้นเพราะว่าถ้าไกลๆแล้วมองคอมเมนต์ไม่เห็นขออ่านเม้นเม้นเปไปเม้นมาแล้วก็ถามอะไรมาเดี๋ยวแตนจะตอบนะคะถามมาได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผู้สองคนเผื่อว่าตกหล่นตรงไหนหรือว่ายังไม่ได้พูดตรงไหน คอมเมนต์แรกนะคะถามว่าทําไมไม่โทรไปเคลียร์กับน้องเขา uh, จริงๆคนที่อยากเคลียร์กับเราก่อนคือเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโทรก่อนสิคะเพราะคนที่อยากเคลียร์ก่อนคือเขาไม่ใช่เราคําถามนี้ต้องกลับไปถามน้องจ๊ ถามอะไรคะมีหลักฐานไหมคะเรื่องไหนคะถามมาเป็นเรื่องเเลยคะ่ะถามพิมใช้เวลาพิมพ์คำถามยาวๆนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะพอถามสั้นๆมากๆคือมันเดาไม่ออก ะะเอาหลักฐานมาโชว์เลยค่ะทางนั้นเขามีหลักฐานค่ะหลักฐานหลักฐานของแตงก็จะเป็นหลักฐานทางโพสต์ที่เขาโพสต์ว่านะคะว่าที่เขาตอนแรกเขาบอกว่าว่านักร้องคนหนึ่งนะคะตอนแรกเหมือนมีข่าวข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะสำนักข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าไปสืบมาแล้วสรุปเขาด่าเขาด่านักร้องอ,อชื่อย่อตัวบอใบไม้อ่ะ นี่ไงมีเพจเจมอยหนึบอกว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบอใบไ,ไม้กูสืบมาแล้วจบอ่ะอันนี้อันนี้เราต้องกลับกล้องเพื่อให้คนเห็นด้วยปะกลับตรงนี้หน่อยกินน้ำเยอะเลยขอโทษทีนะคะนี่นี่สรุปแล้วเนี่ยเขาด่านักร้องหมอลำหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองกันแน่คะ่ะเพราะว่าอันหลังมาที่เขาเขาเข้ามาในไลฟ์ก็คือ เขาบอกว่าเขาพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมใช่แต่ทําไมในเพจนี้สรุปเขาด่านักร้องหมอลำชื่อบอออันไหน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 ที่เป็นความจริงคะเลยเลยไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แล้วก็แชทอ่าที่ที่เอ็มโพสอะที่เอ็มโพสอะแชทที่เอ็มโพสอะเอามาหน่อย จะเป็นให้ได้เลยมัง้งอันดับหนึ่งอะหมดยุคละค่ะนอนอันนี้คือโพสต์หลังจากที่มันเกิดปัญหานะเรื่องของงานวันนั้นหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคะ โยงเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ใครๆก็โยงเข้าเรื่องการเมืองหมดเลยแตนแค่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะถ้าถามแตนกลับแตนจะเอามุกนี้มาเล่นก็ได้นะคะว่าโพสต์ที่แตนโพสต์พูดลอยๆไปกี่โพสต์กี่โพสต์ก็ช่างแตนก็าอาจจะโยงเข้าเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะ ขอถามค่ะกระเทยเพื่อนรักนักร้องคือใครแล้วที่ว่ารากเพื่อนไปติดคุกคืออะไรนี่ไงคะเมื่อกี้ตอบแล้วเพราะถ้าเขาใช้คำพูดว่าอันอันที่เขาโพส์เมื่อกี้ถ้าใช้คำพูดว่ามันคือเรื่องการเมืองจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งอะหมดยุคละค่ะนนอันนี้ถ้าเขายงไปเรื่องการเมืองได้แปนก็ยงเรื่องการเมืองได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นไอ้ที่แตนพูดลอยๆไปอะ่ะก็เรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะต้องขอบคุณที่น้องสอนนะคะไหนนะคะตอนนี้พยายามอ่านคอมเมนต์อยู่นะคะพี่เป็นคนเปิดประเด็นหรือเปล่าคะก็น่าจะใช่นะคะ พี่เปิดประเด็นตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่แปดตั้งแต่แปดเมษานู่นหึสิบสองวันงานตั้งแต่วันงานแต่วันโพส์คือวันที่สิบสองพี่เป็นคนเปิดประเด็นตั้งแต่วันที่สิบวันที่แปดแล้วก็วันที่สิบสองใช่พี่เปิดประเด็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะเขารู้ตัวตลอดเห็นไหมว่าเขาก็พูดเองเขาก็เขาก็บอกว่าเขาแคปไว้หมดแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องสรุปแคปไว้หมด เท่ากับไม่รู้เรื่องหรอคะดูตั้งแต่แรกรู้ตั้งแต่แรกอืมไหนนะคะเมื่อกี้ดูไม่มีวุฒิภาวะเลยคะ่ะและการโพสแซะโพสแขวะแต่ไม่มีหลักฐานมากลางเนี่ยน,นะมันต้องอ่านยังไงอ่านให้ครบ มันอ่านได้แค่นี้อ๋อเมื่อกี้ดูไม่มีวุฒิภาวะเลยค่ะและการโพสแสโพสแวะแต่ไม่มีหลักฐานมาก,กลางขำอืมแตนอาจจะดูไม่มีวุฒิภาวะในเวลาที่แตนมีอารมณ์โมโหและแตนเชื่อว่าหลายๆคงหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนแตนเวลาที่เจอใครตอแหลมานะคะก็แค่รู้สึกว่าอุ๊ยเขาตอแหลได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็เดือด นึกออกปะโอเคอาจจะดูเป็นคนที่วุฒิภาวะต่ําก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะขณะคนที่เขาแก่กว่าแตนเขาก็ยังแบบบางทีเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าการที่แตนแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในในไลฟ์เมื่อกี้โดยที่แบบเออมีมีแขวบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ยอมรับค่ะว่าว่ามีอารมณ์แล้วก็แขวะใช่แต่ตรงประเด็นนะคะ ตอนนี้คอมเมนต์มันไวนะคะอ้าวไลฟ์เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเอมทำไมตอนนี้มาเกี่ยวแล้ววะเริ่มงงตั้งสติฟังดีๆนะคะอย่าเหมือนแตนเหมือนเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ตั้งสตินะคะคือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ว่าเขา,าเขาใช้คำพูดว่าตอนที่ครูชาติโพสต์แล้วเขาไปพูดถึงเอมอันนั้นเนี่ยที่ครูชาติโพสต์ที่เกี่ยวกับเดนซ์งแดนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็วันงานวันที่แปด มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอมนะคะตั้งสตินะคะตั้งสตินะคะเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเอมค่ะเรื่องงานวันที่แปดเพราะเอมไม่ได้ไปแต่เรื่องที่แตนโพสต์เมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับใช่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะ ขาโพสการเมืองตลอดนี่ติดตามเขามาตลอดแตนก็ติดตามการเมืองตลอดเหมือนกันค่ะแตนก็แตนก็คิดว่าแตนโพสถึงการเมืองได้แตนอ้างถึงการเมืองได้เหมือนกันค่ะเหมือนจะนามสกุลลังพึ่งบวกหนึ่งคืออะไรคะถามมาเลยคะ่ะตอนนี้บางบางอันเนี่ยที่ไม่ได้อ่านเพราะว่ามันลันไปนะคะคัดลอกแล้วก็ถาม มาใหม่ได้นะคะแตนโพสต์ตั้งนานแล้วนะคะแตนไม่ได้ร้อนตัวนะคะคนที่ร้อนตัวคือคนที่แตนไม่ได้พูดชื่อลอยๆนะคะแตนแตนไม่ได้พูดชื่อแตนแค่พูดลอยๆแล้วมาร้อนตัวนุ่ยนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้อันนี้แตนบอกเลยว่า แต่อาจจะโพสเรื่องการเมืองเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะคะพี่ว่าแต่คนอื่นตอแหลพี่ก็ตอแหลกลับเป็นค่ะตอแหลมาพี่ก็ตอแหลกลับค่ะเนี่ยคนที่โพสต์อยู่คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยก็อาจจะตอแหลเหมือนพี่ก็ได้นะหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้มาเพื่อตอบคําถามนะคะเพราะฉะนั้น ถ,ถ้าเมื่อกี้คุณด่าว่าแตนแขวะเขาก็อย่ามาแขวะแตนนะคะถ้าเมื่อกี้คุณด่าแตนว่าแตนแขวะเขาอย่าแขวะแตนค่ะใช้เหตุผลถามมาเพราะแตนเปิดช่องทางให้คุณถามมานะคะอย่าทำมารยาทที่ไม่ดีเหมือนที่คุณด่าแตน ถามมาคะ่ะเวลาเปิดให้ถามถามเลยแล้วจะแรงเพื่อคุณนิวคุณชื่อนิวแล้วจะแรงเพื่ออืมถ้าเป็นคุณมีคนมาทำกับคุณแบบนี้คุณจะไม่แรงกลับเลยเหรอคะแต่ไม่เชื่อคะ่ะแต่ไม่เชื่อคุณค่ะแต่ไม่เชื่อคุณค่ะว่าคุณจะไม่แรงกลับ ถามมาเลยคะ่ะคนมาใหม่นะคะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยคะ่ะทำไมไปดอตดอดตดดดจุดจุดเฉพาะไอตัวที่ตอบแล้วเนาะจริงๆเรื่องเรื่องมันก็มีแค่ว่างานวันที่แปดที่เราไปงานร่วมกันความจริงจ้าเขาไม่น่าพูดเลยอะค่ะว่า พูดบนเวทีค่ะพูดใส่ไมค์เพื่อให้คนอื่นมองแต่ยังไงก็ไม่รู้มองอ,อคนที่เป็นศิลปินขึ้นก่อนว่าบอ็อ,บอกเกอร์ดูแลคิวงานยังไงทำไมถึงให้คนอื่นมาแซงคิวหนูเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยไลฟ์พูดไปว่าเราให้ทุกคนดูคิวดูที่เราคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพหนึ่งสองสามเป็นใครของเราอยู่ลำดับที่สองของจ้าลำดับที่สามแล้วก็แค่ให้ดูตรงนั้น อาจจะมีโมเมนต์ที่แรงใช่ค่ะแต่แรงมาก็แรงกลับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาค่ะวันพี่แดนมีคลิปหรือไลฟ์สดวันที่จ๊ะว่าพี่บนเวทีไหมคะที่บอกว่าแซงคิวพี่แดนไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพี่แดนอะกลับมาแล้ววันนั้นพี่แดนร้องเสร็จแล้วพี่แดนก็กลับแล้วคนที่อยู่ก็คือแดนเซอร์นักดนตรีแล้วก็แขกที่อยู่ในงานแล้วก็วงของจ๊ะนะคะ ซึ่งทุกคนก็แชทมาบอกแบบทุกคนที่เป็นทีมงานเราที่อยู่ที่นั่นก็แชทมาบอกว่าเออเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนจา้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็เอรู้สึกแบบที่ว่าน้องจา้าบอกว่าเาเหมือนเราแบบว่าสร้างอะไรวะ เหมือนเราโพสต์ออกมาแล้วก็ขายของอะไรแบบเนี้พี่ว่าน้องจ๊ะก็ไม่เบานะคะเพราะว่าน้องจ๊ะเนี่ยเอาเพจแบรนด์จ๊ะไลฟ์นะคะทําไมไม่เอาอะไรที่ปกติที่ไม่เกี่ยวกับขายของไปไลฟ์ละคะพี่ว่าทุกคนก็อยากขายของทํามาหากินหมดแหละปกติพี่ก็ใช้เวลาทํามาหากินอยู่ตลอดแหละก็ไม่ค่อยได้สนใจใครหรอกถ้าเกิดอะไรที่มันไม่เกินไปจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะโพสต์ด่าใครหรอกนะอืม แทนที่จะไปเคลียร์กับ IM, เอม็อแต่มานั่งไลฟ์แตนว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์ยังไงก็ได้นะคะแตนเนี่ยเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะนั่งไลฟ์ของเขาเลยแตนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์ของแตนเหมือนกันในเมื่อเขาเป็นคนที่เป่าประกาศบอกว่าอยากเคลียร์ใจทําไมไม่โทรมาล่ะคะทําไมไม่โทรมาหาแต่กัแตนที่เบอร์ผู้จัดการล่ะคะทําไมต้องอ้างว่า พี่ท็อปบอกว่าถ้าโทรหาเบอร์ผู้จัดการอะก็ได้คุยกับผู้จัดการแหละไม่ได้คุยกับตะกแะแต่หรอกคุณยังไม่โทรเลยคุณพูดได้ไงอืมยังไม่ได้ยังไม่ได้โทรเลยยังไม่ได้มีความคิดแม้แต่จะโทรแต่โทรหาคนอื่นนั่นคือคนที่อยากเคลียร์เหรอคะ เจ้าภาพออกมาพูดเองก็ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยมันมีสองคนเจ้าภาพสําหรับจ๊ะก็คือเจ้าภาพของจ๊ะนะคะเพราะว่าเจ้าภาพติดต่อจ๊ะโดยตรงเจ้าภาพของแตนก็คือบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่ติดต่อแตนไปนะคะแล้วทางจ๊ะเนี่ยเขาสนิทกับเจ้าภาพถึงขั้นนอนบ้านกันนะคะเท่าที่ทราบมานะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะก็ไม่แปลกหรอกค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าภาพจะออกมาพูดเองพร้อมจ๊ะไม่แปลกเลยค่ะ แต่แตนก็มีหลักฐานให้ดูนะคะตามที่ให้ผู้จัดการโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแตนก็มีหลักฐานให้ดูไปแล้วว่าคิวหนึ่งเป็นลำยายสองจะเป็นตะกะแตนคิวสามที่จะเป็นจ๊ะตามนั้นเลยใช่ค่ะที่จริงเรื่องมันนานมากแล้วนะคะเรื่องคิวงานอ่าเรื่องมันนานมากแล้ว แล้วแล้วจ้าก็รู้ก็เห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองตลอดแล้วแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งมาแบบเพิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรพิ่งมาเปิดตัวว่าเนี่ยมันใช่จ้าเอมอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาก็เป็นคนแบบบอกว่าเนี่ยจ้าก็รู้สึกว่าเป็นจ้าทำไมถึงไม่เคลียร์แต่นู่นนะคะ ยอมรับเมื่อสักครู่นี้ว่าแขวะนะคะแต่ตอนนี้คือเราตั้งสติแล้วเมื่อสักครู่นี้โมโหเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะแตงก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพี่ติดใจทำไมพี่ไม่เคลียร์ก่อนละคะพี่มาโพสทำไมพี่ไม่เคลียร์ค่ะพี่ไม่เคลียร์เพราะการที่พี่โพส เตือนหรือโพสต์สั่งสอนอะไรแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าเขารู้ตัวเขาก็ต้องหยุดแล้วแล้วที่เขาบอกว่าเขาไหว้พี่ทุกครั้งเขาไม่ได้ไหว้พี่ค่ะเขาไม่เคยไหว้พี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเจอพี่เขาไหว้พี่ทุกครั้งพี่ก็แค่พูดตอบกับตามความจริงว่าเขาไม่เคยไหว้พี่แต่เขาจะเพิ่งมาบอกประชาชนว่าหนูเจอพี่ต่อไปหนูไม่ไหว้ค่ะ คุณไม่ได้ไหว้เรามาตั้งนานแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เราไม่ได้อินว่าคุณจะต้องไหว้หรือไม่ไหว้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระสงฆ์หรือไม่ใช่คนที่คุณเคารพนับถือไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถือสาตรงนั้นแต่ทำไมต้องเปิดประเด็นนี้ล่ะในเมื่อปกปกติชีวิตจริงคุณก็ไม่เคยไหว้อยู่แล้วจริงๆแตงก็ชื่นชอบเขานะจ๊ะน่ะ แต่ก็มองว่าเออเขาเขาก็เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเขาร้องเพลงในในในเพลงที่แบบสองแง่สองงามเออได้ได,ได้ได้แบบน่าฟังดีอะไรแบบเนี้ยแต่ยังเคยร้องเพลงของเขาเลยจริงๆแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมาแล้วจะมาเจอแบบนี้จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เอ่อจะมาเจออะไรแบบนี้แล้วรู้สึกแบบนี้แค่นั้นเองอืม เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะพี่ติดใจทำไมไม่เคลียร์ก่อนละคะเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะที่แตนมาไลฟ์ใหม่เพราะว่ามีหลายๆคนแบบว่าไม่บอกว่าแตนตอบไม่ตรงคำถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแตนก็เลยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างแตนอาจจะลืมพูดอาจจะด้วยความแบบว่ากำลังโมโ oh หอยู่หรืออะไรสักอย่างหนึง่งก็เลยคิดว่าอ้ตอนนี้เปิดเลยจอ่อมาเลยจ่อมาเลยค่ะ ของจ๊ะเขามีการคอนเฟิร์มแบบมีเวลาวันที่ชัดเจนของเราก็มีวันเวลาวันที่ชัดเจนค่ะเวลาชัดเจนเหมือนกันค่ะแล้วก็วงขึ้นวงหนึ่งวงสองวงสามชัดเจนเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเห็นไหมคะเราว่าเรื่องต้นเหตุเล็กน้อยมากค่ะแต่ว่ามันดูใหญ่และแรงหลังจากพี่แตนโพส์ค่ะ ก็อาจจะใช่นะคะมันอาจจะเล็กน้อยสําหรับคนอื่นแต่ว่าถ้าแตนไปงานไม่ทันเหมือนกันลำยยไปงานไม่ทันเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับแตนและเรื่องเรื่องของลำยยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ไปงานไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าคนที่อมีงานนะคะก็ไม่ได้แบบคือทุกคนมีงานหมดนึกออกไหมไม่ได้มีเขาคนเดียวอะไรแบบเนี้ยอยากจะให้มองหลายๆมุมว่าเออทำไม ทำไมเขาต้องแบบไปพูดแบบนั้นบนเวทีใส่ไม่์หลังจากที่เรากลับเพื่อให้คนเข้าใจเราผ,ผิดว่าเราแซงคิวเขาอันเนี้ยไม่ควรพูดให้พี่แบบนั้นเลยจริงๆถ้าเขาผิดจริงแล้วคุณไปคุยกับเขาแล้วเขายังทำแยก่กับคุณคุณค่อยโพสต์ด่าค่ะแต่นี่คุณไม่ได้ ก็เคลียร์อะไรกับเขาคุณโพสต์ด่าเขาเองไม่ได้ด่าเขาเองนะคะการที่เขาพูดใส่ไม้บนเวทีของผู้ใส่ไม้บนเวทีวันนั้นวันที่แปดแล้วพูดต่อหน้าประชาชนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการด่าแตนนะคะว่าแตนแซงคิวเขาว่าแตนไม่มีมารยาทนู่นนี่นั่นทั้งทงที่แตนไม่ได้ไปแซงคิวอะไรเขาเลยไม่เคยแซงคิวใครด้วย เาเงียบมาตลอดแต่คุณโพสต์ไม่เลิกไงคุณไม่ใช่คู่กรณีเขาคุณจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเงียบมาตลอดรับหลังเป็นยังไงบ้างแล้วคุณเคยหาคนที่นินทาคุณได้บ้างไหมคะคุณจับได้บ้างไหมคะมันเป็นเรื่องของที่ทุกคนต้องเจอคะ่ะเรื่องการนินทาการเลนะคะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งมันเหมือนกันลคะค่ะดารานักร้องก็เหมือนกันคะ่ะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยคะ่ะว่าเงียบมาตลอด นะคะถ้าเงียบม,มาตลอดแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะแตนโพสแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนู้วันนี้ให้เห็นเออว่าแอบไปแขวะอะไรยังไงนู่นนี่นั่นบางทีเราก็แบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้แคปแชทนั้นไว้หรอกค่ะเหน็นผ่านๆแล้วก็รู้แหละอ๋ออืม แต่แชทนั้นฝั่งขวาผู้จัดการพิมพ์เองนะเป็นหลักฐานได้ด้วยเหรอเป็นได้ค่ะเพราะนั่นคือการพิมพ์คอนเฟิร์มแล้วเขาตอบกลับมาว่าใช่ค่ะอ่านด้วยนะคะถ้าไม่มีการคอนเฟิร์มคือเป็นหลักฐานไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเขาคอนเฟิร์มว่าใช่ค่ะนั่นคือใช้เป็นหลักฐานได้ค่ะ ขอลากประเด็นไปติดคุกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้ว่าทําไมถึงพูดอประเด็นลากไปติดคุกเนี่ยบางครั้งแตนอาจจะพูดลอยๆก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าบางทีอาจจะต้องเจอกันที่ชั้นศาลตามที่น้องเรียกร้องก็ได้ค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะว่าทําไมการที่คนคนนึงทําให้คนคนนึงเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยใช่เหตุมันก็มีเหตุแล้วป่คะคะทาให้ติดคุกได้เช่นเดียวกันค่ะ ชัดนะคะพูดถึงพ่อแม่เขาทําไมแสะว่าเมาอีกก็เมื่อกี้ก็ยอมรับแล้วไงคะว่าแซะแล้วก็แขวเพราะด้วยอารมณ์ใช่ค่ะตั้งใจแซะตั้งใจแขวะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคุณแตงก็เชื่อว่าคุณก็คงโมโหเช่นเดียวกัน นะ,ค,ะคงไม่มีใครทนเป็นแม่พระได้ขนาดนี้แต่ไม่ใช่แม่พระนะคะ สรุปแล้วพี่แดนได้เอาแชทลับที่ว่าพี่เอมด่าเอาไปไหนละสรุปแล้วพี่แดนได้เอาเอามันเลื่อนแป๊บหนึ่งนะคะไหนอะสรุปแล้วพี่แดนได้เอาแชทลับที่ว่าพี่เอมด่าออกมาอย่างคะอา่าอยู่ในโพสต์นี่คะ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูมาโพสต์นี้แหลคะค่ะที่เมื่อกี้ที่เขาเอา่าแก้ต่างไปว่า เขาพูดเรื่องการเมืองเขาด่าเรื่องการเมืองอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยนะอ่ะนี่ค่ะอันนี้คือหลังจากที่เรามีเรื่องกันวันสองวันก็ถูกอันนี้โพสต์มาแล้วจะให้คิดว่าเป็นใครได้เหรอคะเป็นธรรมดาค่ะที่แบบว่าอ่ามันเหมือนเราเมาส์กับเพื่อนอะมันเหมือนเราเมาส์กับเพื่อนแล้วแบบว่าเออ มันก็แบบช่วยกันแขวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีสิทธิ์คิดได้ป่ะคะแตนว่าทุกคนก็มีสิทธิ์คิดนะคะแต่ในเมื่อถ้าเขาบอกว่ายงเรื่องการเมืองก็การเมืองค่ะถ้างั้นแตนก็จะตอบเหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่แตนโพสตไปแตนก็โพสเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะแตนก็ตอบได้ตอบได้เหมือนที่เขาตอบเลย ขอหลักฐานที่บอกว่าพูดใส่ไม่ขอแชทคนสิบสิบคนที่บอกไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องน้องเขาบอกว่านัดแล้วเนาะเจอกันที่ศาลแล้วอะ่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะเพราะว่าคำถามเดิมๆก็ตอบไปแล้วนะคะ จริงๆก็ไม่มีสิทธิ์ไปเตือนไปสั่งสอนอะไรเขานะคะเพราะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นพี่ที่เข้าใจใช่ค่ะพี่พี่อาจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนไปสั่งสอนเลยเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าพี่บนเวทีแบบนั้นเช่นเดียวกันไม่ได้ด่าก็เหมือนด่าค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดให้พี่เสียหายแบบนั้นเหมือนกันเขาใช้คําพูดว่าบเกอร์ติดต่องานยังไงจัดคิวยังไงให้ศิลปิน คนอื่นมาแซงคิวแล้วคนอื่นที่ว่าเนี่ยที่ขึ้นไปก่อนนั้นนนั้ก็คือพี่คะ่ะแล้วพี่ไม่เคยแซงคิวใครพี่ไม่เคยแซงคิวเขาเขามีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่เหรอคะ ถ้าไม่ได้ยินเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีหลักฐานเชื่อคนที่เขาเสียมก็ควรที่จะโทรโทษนะคะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณก็คงเป็นเหมือนแตนค่ะถ้าคุณเห็นกิริยามารยาทแล้วคุณได้ได้ฟังเขาพูดว่าเขาไหว้คุณทุกครั้งที่เขาเจอคุณคุณก็คงปี๊ดเหมือนแตนนี่แหละค่ะเพราะเขาไม่เคยไหว้เลยกิริยามารยาทถ้าคุณเห็นก็คงไม่ต่างกับแตนค่ะมันเป็นเรื่องเราที่บอกไม่ได้เพราะว่าสองตาเราเห็น สองตาคนอื่นๆแดนเซอร์อะไรเขาก็เห็นเขาถึงเด็กๆเ,เขาถึงไปโพสต์โพสต์กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะทำจริงมันก็ต้องมีคนถ่ายไว้ได้บ้างแหละเล่นคอนเสิร์ตคนยกโทรศัพท์ถ่ายกันตลอดจริงๆก็น่าจะมีนะคะทางเจ้าภาพก็น่าจะมีนะคะนอกจ,จากว่าตัดออกหรือเปล่าไม่รู้ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสิ่งเดียวที่ที่รู้มาแบบเข้าหูก็คือเออเข้าสนิทกับเจ้าภาพแค่นั้นไม่ทราบค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะแตน m o ฟออกมาจากงานแล้วตามค่ะอ่านเม้นนี้หน่อยบอกว่าขอหลักฐานที่บอกว่าผู้ใส่ไมค์ขอแชทคนสิบ,ส,บสิบคนที่บอกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะไปย้อนอ่านดูนะไปไปย้อนฟังดูนะคะพูดไปแล้วนะคะ พี่แตนคิดไปเองค่ะก็เป็นไปได้นะคะพี่แตนคิดไปเองเป็นไปได้ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยทุกคนมีสิทธิ์คิดค่ะเขาก็มีสิทธิ์คิดค่ะแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับพี่แตนแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะเอาจริงๆเขาทำแตนก่อนนะคะเขาพูดใส่ไมโครโฟนก่อนนะคะถ้าไม่งั้นจะไม่มีการโพสต์หรืออะไรแบบนั้นเลย ไม่มีทางค่ะดูจากที่ไลฟ์มาทั้งหมดไม่ได้รู้สึกผิดเลยที่ทำให้คนอื่นเขาโดนด่าไม่ได้รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเหมือนกัน ที่เขาพูดใส่ไม้ที่แบบว่าทำแบบนั้นกับแตนบนเวทีไม่ได้รู้สึกผิดค่ะเพราะเขาไม่ได้รู้สึกผิดกับแตนเลยเหมือนกันส่วนเอมถ้าแตนจะรู้สึกถ้าถ้าจะให้แตนพูดความรู้สึกกับเอมแตนไม่ได้รู้สึกผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าแตนก็มีสิทธิ์คิดแล้วแตนก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะร้อนตัวทําไมคะไม่ได้รู้สึกผิดค่ะแต่ถ้าแตนผิดพลาดหรือแตนพูดเ เวลาแตนตอบแตนพูดไม่ถูกใจชาวโซเช Trans ียลหรืออะไรแตนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแตนอาจจะพูดถูกใจไม่ถูกใจทุกคนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือส่วนใหญ่จะถูกใจบ้างหรือไม่ถูกใจบ้างก็แล้วแต่ได้หมดเมื่อมีอารมณ์แล้วเวลาเจอคนที่เราไม่ชอบเขาพูดอ,อะไรเราก็จะคิดไปหมดหนูเคยเป็นแล้วอารมณ์เสียค่ะจากนั้นไม่สนอีกเป็นไปได้คะ่ะแตนว่าทุกคนเป็นคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ควรทําก่อนคือ เขาไม่ควรพูดให้คนอื่นเข้าใจใส่ไมโครโฟนแขกเหลือต้ที่เต็มในงานพูดให้กับแดนว่าเอ,อเหมือนแตนไปแซงคิวเขาแบบนั้นนะ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ควรทําอย่างยิ่งและนั่นคือจุดประกายอันนั่นคือเหตุผลทั้งหมดอันนี้ค่ะต้องพูดความจริงคือมันมีแค่นี้ทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีโพส์โพสจะโพสจะพูดอะไรก็ได้เป็นสิทธิที่ของตัวเองนะคะ พยายามอ่านเม้นต์อยู่นะคะมันเลื่อนเร็วอืมคือตอนเนี้ยนะคะแตนพยายามที่จะออกมาพูดในสิ่งที่บางทีชาวเน็ตถามมาแล้วแตนอาจจะตอบไม่ตรงในไลฟ์ที่แล้วเพราะว่าด้วยความอารมโมโหนะคะที่เป็นเรื่องปกติของทุกคนที่เป็นนะ,ะแต่ตอนนี้แตนก็เลยออกมาพูดตามที่แบบว่าเออทุกคนถามกันมา ะะถ้าข้องใจอะไรใครมาไม่ทันให้ไปย้อนดูไปย้อนดูนะคะเพราะว่าบางทีแดนก็คิดว่าบางทีการพูดอะไรเยอะๆมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรมากมายหรอกแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะใครจะรักจะเกลียดแดนจะยังไงก็ก็ได้หมดแตนก็น้อมรับหมดนะคะแตนก็ขอบคุณทุกคนที่ดีกับแดนที่จะเชื่อจะเชื่อแตนหรือจะเลือกเชื่อจะ๊ะหรือจะเลือกเชื่อใครหรือจะเข้าข้างใครทุกคนมีสิทธิ์แดนไม่ว่าใครนะคะ แต่ไม่ตัดสินใครที่แบบว่าโดยที่ไม่รู้ความจริงนะคะเพราะถ้าแตนเป็นชาวเน็ตแต่ไม่รู้ความจริงแต่ก็ไม่กล้าพูดเช่นเดียวกันถ้าอะไรที่แตนไม่รู้ความจริงแต่ก็ไม่กล้าโพสต์เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณนะคะทุกคน